ครับหนังสือนะครับวิธีบริหารเวลาให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวันนะครับเขียนโดยโรธาไซเวตนะครับวันนี้เรามาเริ่มในบทที่1นะครับหน้าที่15นะครับทบทวนการใช้เวลาของคุณในปัจจุบันและจับโจรขโมยเวลาของคุณให้ได้เวลาคือทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดที่มนุษย์เราจะพึงมีได้และเวลายังเป็นคำที่ใช้กันบ่อยที่สุดเวลามีค่ามากกว่าเงินตาดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องวางแผนการลงทุนกับเวลาที่มีอยู่นี้อย่างระมัดระวังอาจจะกล่าวได้ว่าชีวิตของเราคือเวลาที่แต่ละคนได้รับการแบ่งสรรมาให้ใช้และหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเราก็คือการใช้เวลาที่ได้มานี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเวลาเป็นทุนทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของเราเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่อย่างจำกัดเวลาเป็นสิ่งที่ซื้อขายไม่ได้เวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสะสมหรือเก็บรักษาไว้ได้เวลาเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เวลาคือสิ่งที่ค่อยๆหายไปและเรียกกลับคืนมาไม่ได้เวลามีค่าดั่งเงินและชีวิตคุณเคยคิดเรื่องเวลาแบบจริงจังๆสักครั้งบ้างไหมคุณควรลองคิดถึงเรื่องคุณค่าของเวลาลองชั่งน้ำหนักดูว่าแท้จริงแล้วเวลาสักหนึ่งชั่วโมงของชีวิตเนี่ยของคุณนั้นมีค่ามากเพียงใดสำหรับตัวคุณนะฮะทุนด้านเวลาของคุณเนี่ยมีจำกัดทุนด้านเวลาของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดแต่คุณใช้เวลาของคุณเนี่ยอย่างระมัดระวังเหมือนกับที่คุณใช้เงินหรือไม่เราไม่มีทางรู้หรอกว่าเรามีเวลากันอยู่เท่าไหร่ทำได้เพียงกะประมาณเอาเท่านั้นแม้แต่ในสังคมที่คนมีอายุเฉลี่ยสูงคนเราก็จะมีเวลาที่จะนำมาวางแผนจัดการได้อีกเพียงประมาณ 200,000 ชั่วโมงเท่านั้นส่วนเวลาที่เหลือซึ่งมีประมาณเดียวกันบังคับจัดการไม่ได้เพราะเป็นเวลาสำหรับการนอนการกินหรือกิจกรรมอื่นๆขอให้ลำลึกไว้ว่าวันนี้แหละคือวันแรกของชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณนะเวลาเป็นสิ่งที่ทำให้เพิ่มขึ้นไม่ได้และละลายหายไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเวลาคือชีวิตและสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะฮะในหัวข้อ 1.1 เนี่ยเราใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์เวลาที่เรามีกันอยู่นั้นไม่ได้น้อยแต่มีเวลาจำนวนมากต่างหากที่เราสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะผู้เขียนนะคะลูคัสอันเนลเซเนคานะครับพลังงานและเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะขาดการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนขาดการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญหนทางเดียวที่จะทำให้คุณใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากคือเกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือการตั้งใจที่จะลงมือจัดการการใช้เวลาและทำอย่างต่อเนื่องนะฮะผมขอจบการอ่านเพียงเท่านี้ครับ